วัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การแข่งขัน M150 Championship นะครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นวันนี้ก่อนเริ่มเกมครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับของทาง Academy นะครับของขอนแก่น FC ครับส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับให้กับทีมหมูป่านะครับแม่สายที่กำลังติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ครับผมขอนแก่น FC ครับเปิดรังนะครับต้อนรับทีมอ่างทอง FC ครับก็มาฟูลทีมครับสำหรับวันนี้อ่างทอง FC ครับมาในชุดสีขาวครับขอนแก่น FC มาในชุดเยานะครับสีเหลืองดำกัปตันทีมครับดาโก้ทาเชฟกี้คนเดิมนะครับแล้วก็น้องๆ นะครับทางทีมอะคาเดมี่นะครับรวมถ่ายภาพกับพี่ๆนักเตะนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมหมูป่าด้วยนะครับขอนแก่น FC ครับผมนำโดยโค้ชพัฒนพงศ์ศรีปราโมทนะครับแล้วก็กองเชียร์ครับผมวันนี้ขอนแก่น FC มากันเต็มความจุสนามครับรายนามผู้เล่นนะครับของขอนแก่น FC วันนี้มาในระบบ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูครับกฤษณะกองหลังครับธรรมยุทธสราวุธบาสนานวมินกองกลางครับดาโก้ทาเชฟกี้อนุพันธ์ธีรายุและกองหน้า3ประสานครับบาโบมาแลนดี้เลนัทและก็ทศพลยอดจันทร์ครับเริ่มเล่นครับผมเป็นอ่างทองนะครับได้เคลียร์บอลเริ่มเล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายนะครับส่วนขอนแก่น FC บุกจากซ้ายไปขวามาดูจังหวะนี้ครับผมหมายเลข35ปรินท์ครับล็อกเข้ามาในแล้วยังไงแตะเข้ากลางหมายเลข23ครับแตะบอลแล้วซัดด้วยซ้ายตรงนี้หลุดข้างไปครับผมสำหรับสุภชัยแล้วมาดูจังหวะต่อเนื่องครับบุกมาเป็นระยะเลยครับสำหรับอ่างทองโยนมาลูกนี้ไม่มีใครครับแล้วโขกลูกนี้หลุดเสาข้างไว้น่าเสียดายเหลือเกินครับสำหรับหมายเลข35นะครับไอแซกฮะแล้วก็แกลเล็กซี่บุกบ้านครับผมทำชิงทำต่อบอลสวยเลนนัทแล้วยังไงทีรายุจับได้เข้าซ้ายเบิ้ลมานะครับให้เลนนัทแล้วจับบอลลูกนี้โดนสกัดบอลออกไปก่อนครับผมต้องปล่อยออกข้างครับแล้วก็ทุ่มมาลูกนี้เลยนะจับบอลได้ส่งคืนให้กับนวมินเปิดมาแล้วซัดลูกนี้ก็เหินข้ามคานไปครับสำหรับกัปตันทีมดาโก้ครับน่าเสียดายฮะนำมาดูจังหวะเตะมุมลูกนี้ของทศพลครับเปิดเข้ามาที่กรอบเขตโทษแล้วแตะลูกนี้โอ้โหอีกแล้วครับผมหลุดข้ามคานไปครับสำหรับดาโก้น่าเสียดายเหลือเกินครับ2จังหวะนะฮะแล้วมาดูจังหวะนี้ครับดาโก้คลึงบอลอยู่ครับแล้วยังไงฮะแตะบอลให้กับเลนัทเลนัทมาเกรสตรงออกข้างแล้วแตะมาให้เลนนะเลนนะซึ้งสุดเส้นหลังแล้วคัดแบ็กกับมัดซัดลูกนี้ก็เบาไปครับดาโก้สามลูกซ้อนเลยฮะน่าจะได้ครับผมต่อกันที่ดาโก้ครับเปิดบอลเข้าไปที่กรอบเขตโทษเลนนัทมงได้แต่ก็เบาไปครับแล้วมาดูจังหวะของอ่างทองบ้างครับหลุดมาลูกนี้หมายเลข9ครับผมปรินท์ครับปรินท์แล้วยังไงคัดมาลูกนี้สกัดพลาดแล้วมีใครไหมไม่มีแต่ว่าสกัดออกไปได้ก่อนครับโดยธรรมยุทธก็ผู้ชมขอนแก่น FC ครับวันนี้มากันเยอะมากนะครับผม 3,000 กว่าที่นั่งนะครับแหมร้องรำทำเพลงครับแล้วก็ต้องปรึกษาเลยครับสำหรับโค้ชแม็กนะฮะกับโค้ชนิรุตปั่นลูกนี้มาโดยหมายเลข23ครับโค้งมาก็เข้ามือของกฤษณะฮะยังโชว์ฟอร์มได้ดีครับแล้วมาดูจังหวะนี้ครับออกทางข้างมาแล้วแตะเข้าในมาขึ้นโค้งลูกนี้ก็หลุดออกไปนะครับน่าเสียดายเหลือเกินแล้วเตะมุมของขอนแก่น FC บ้างครับโยนเข้ามาที่กรอบแขนโทษโหนตัวขึ้นมงได้ครับสำหรับบาสหน้าฮะบุกมาเตะมุมมงแล้วมาดูจังหวะต่อมาครับแต่ลูกนี้เอาสกัดพลาดแล้วยังไงครับวิ่งมาลูกนี้ก็ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้สำหรับอ่างรอง FC ครับทำประตูขึ้นนำโดนหมายเลข35นะครับไอแซคฮันนี่สกัดพลาดลูกนี้ก็โดนเลยครับมาดูจังหวะภาพช้าโอ้นะครับขาดพลาดลูกนี้ครับแล้วโดลงโทษทันทีครับสำหรับขอนแก่น FC นำไปแล้วครับอ่างทอง FC 1ประตูต่อ0เริ่มเล่นกันต่อขอนแก่น FC เริ่มบุกครับผมทศพลว่ายังไงจับบอลได้ปัดเข้าไปที่กรอบแกโทษแล้วโหนขึ้นมงโดยลูกนี้แล้วต้องปัดออกไปครับมงโดยบาโบ้ฮะบอลมันกดลงแต่ว่ามันจะฮุกเข้าคานครับแล้วดูจังหวะนี้ครับผัวพันครับแล้วยังได้บอลมาครับเป็นแตะเข้ามาตรงกลางให้กับไอแซคแล้วซัดลูกนี้เหินข้ามคานไปครับน่าเสียดายครับแล้วดูจังหวะสวนของขอนแก่น FC ครับบาโบ้มงได้แล้วบอลอยู่ที่เลนัทเลนัทวิ่งมาวิ่งจี้มาแล้วซัดลูกนี้ก็เหินข้ามคานไปเหมือนกันครับวันนี้ฮะเหินกันหลายคนแล้วมาดูจังหวะบาโบ้เลี้ยงจี้เข้ามาแตะเข้าในแล้วตวัดยิงลูกนี้ของเลนัทก็โดนเซฟได้ครับโดนผู้รักษาประตูแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับขอนแก่น FC ครับตอนนี้ตามอ่างทอง FC อยู่ 0-1 ครับเริ่มครึ่งหลังครับผมขอนแก่น FC เปลี่ยนตัวทันทีนะครับเอาธีรยุทธ์ออกนะครับนำสหรัฐโพสีเข้าแล้วก็เจ็บครับแม่สหรัฐน่าเสียดายครับเปลี่ยนสหรัฐออกครับแล้วเอาศิวพงศ์ลงไปแทน
แล้วก็เป็นจังหวะฟรีคิกลูกนี้ครับโยนเข้ามาที่กรอบแค่ช่วงเข้าหัวก็เรียบร้อยครับแม่นเหลือเกินครับผมโยนมาเข้าหัวเรนนาเลยฮะแล้วก็เป็นประตูแรกของทางเรนนามาเกสครับปลดล็อกได้ทันทีฮะมาดูจังหวะภาพช้าครับโยนมาแม่นเหลือเกินครับโอ้โขกบอลลงพื้นแล้วกระเด้งเข้าประตูไปแล้วครับขอเจนเอฟซีตีตื้นมา1ประตูต่อ1ครับแล้วเรนนาได้บอลแตะลูกนี้มาให้บาโบ้บาโบ้ซัดลูกนี้ก็หลุดข้อหลุดข้างไปนะครับเลยเสาไปทุ่มลูกนี้ของธรรมยุทธโดยที่บาโบ้บาโบ้เล่นกับดาโก้ดาโก้เลี้ยงไปแล้วครับแล้วคัดมาตรงนี้บาโบ้แตะบอลแล้วเอ้ายังไงโอ้ยบอลไหลเข้าประตูครับแตะลูกนี้เบาๆแต่ว่าน่าจะฉลับกองหลังของทางหางทองครับเป็นบาโบ้ครับผมทำได้นะครับขอนแก่น FC ครับขึ้นนำแล้วครับผม2ประตูต่อ1ครับมาดูภาพช้าครับดาโก้องเลี้ยงไปสุดเส้นหลังครับแล้วคัดกลับมาให้บาโบ้บาโบ้แตะลูกนี้แล้วบอลมันน่าจะเปลี่ยนทางครับแหมไหลเข้าประตูไปแล้วบาโบ้โอ้โหเอาบอลลงสวยมากครับบาโบ้เลี้ยงจีมาแล้วยังไงแตะเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้ก็โอ้ยบอลจะฮุกนะฮุกไม่ทันครับหลุดเลยข้ามคานไปแล้วบาโบเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับมาอีกแล้วครับคลึงบอลอยู่สับซ้ายสับขวาแล้วจัดเข้ามาที่กองแค่โทษผู้สาวตูปัดได้แล้วยังไงครับยังมีดาบ2อยู่แล้วเลนัสซัดลูกนี้ส่งมาแล้วซัดลูกนี้อีกทีไม่เข้าแล้วโอ้โหดาบ2ครับอนุพันธ์ครับผมอยู่ตรงนั้นนะสุดยอดครับผู้ทำประตูขึ้นนำแล้วครับผมคอนแกน FC มาดูภาพช้าครับเลนัสแตะมาให้อนุพันธ์มาซัดลูกนี้ก่อนติดเซฟแต่ว่าดาบ2ครับไม่พลาดครับอนุพันธ์3-1แล้วครับคอนแก่น FC แม่ยิงอะไรขนาดนั้นครับ3ลูก10นาทีดาโก้ชี้ครับแล้วตามไปเองครับสุดเส้นหลังแล้วตัดเข้ามาตรงกลางแล้วยังไงเลยนะได้บอลแล้วจะเลี้ยงครับแต่ว่าบอลสกัดได้มาดูทางอ่างทองบ้างครับหมายเลข9ฟินโดนผัวพันอยู่แต่บอลยังติดเท้าแล้วโยนเข้ามาที่กรอบแค่โทษต้องออกมาครับสำหรับกฤษณะแล้วยังไงลูกนี้ยังได้บอลอยู่ครับสำหรับกฤษณะกับกินแล้วเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับผมนำหมายเลข21ฮะอนุพันธ์ครับเจ็บออกนะครับนำหมายเลข15นะครับยุทธนาเลี้ยงสุดๆเข้าครับแล้วดูอ่านของจังหวะนี้ก่อนครับแตะบอลลอดช่องมาลูกนี้ก็ศิษณะอ่านทางนะครับออกมาตัดบอลได้มาดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้ครับปั่นลูกนี้มาก็ข้ามผ่านไปครับยังไม่มีอะไรครับสำหรับคอนแก่น FC อ่านของก็พยายามบุกอย่างหนักครับหมายเลข23ปั่นเข้ามาลูกนี้ต้องสกัดออกไปก่อนโดยบางหน้าแล้วเคลียร์ทิ้งทันทีครับผมแล้วมาดูจังหวะนี้สกัดพลาดครับขอนแก่น FC ได้บอลแล้วยังไงบาโบ้มองหาเพื่อนแล้วส่งให้ยุทธนาโอ้โหไปแล้วครับไม่มีใครครับไปคนเดียวเดียวครับพั่วไปแล้วครับยุทธนาว่ายังไงยุทธนารับแต่ลูกนี้เรียบร้อยครับแต่บอลผ่านตัวผู้สาวตู้ไปแล้วครับลงมาก็ได้ยิงแล้วสำหรับยุทธนานะผู้เล่นหมายเลข15ของขอนแก่น FC แล้วมาดูท่าดีใจครับมานั่งอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยขอนแก่น FC นะครับทำประตูหนีห่างเป็น4ประตูต่อ1ครับแล้วยังไม่พอครับบาโบ้มาอีกแล้วยุทธนาว่าไงลูกนี้ก็แตะลูกนี้ก็แต่ลูกนี้ติดครับน่าเสียดายครับผมแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับขอนแก่น FC ครับวันนี้แม่สุดยอดจริงๆครับเอาชนะทีมอ่างทองไปได้ครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่แมตช์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ